สวัสดีครับผมยอดดอยแก้วสำลิดนะครับผลงานก่อนหน้านี้ผมมาต่อยวาลุพินี3ไฟต์ก็แพ้รวด3ไฟต์เลยครับก็ท้อครับแต่ว่ามันถอยไม่ได้ครับมันต้องสู้ครับผมเจเกิดได้ไฟต์ที่4นี่ครับผมผมคิดว่าผมก็ต้องทำให้ได้ครับเพราะว่ากองเชียร์เราเยอะเพราะถ้าเราแพ้ในไฟต์ที่4เดี๋ยวเราจะไอเขาก็วางแผนการชกมาก็คือต่อยท้องแล้วก็ฮุบซ้ายครับแล้วก็โดนเยอะครับเพราะว่าน้องเขาก็ต่อยดีครับต่อยหมัดโดนทุกหมัดเลยครับแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าเพื่อศักดิ์ศรีของเราครับเราก็แลกหมัดพยายามแลกหมัดให้เขาโดนคืนนะครับจังหวะที่น้องเขาล่วงลงไปนะครับโดนหมัดซ้ายผมเต็มๆเลยครับผมเราก็พยายามคิดครับพยายามคิดว่าน้องอย่าลุกขึ้นมาเลย ผมรู้สึกดีใจสุดๆเลยครับผมเพราะว่าผมปลุกล็อกตัวเองได้แล้วก็มาแจ้งเกิดในวันลุมพินีครับผมดีใจจนพูดไม่ออกเลยครับขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกคนที่ติดตามเชียร์เราคือลูกกะเหรี่ยงเราทำได้แล้วนะครับเราคือปากกยอ